โรงพยาบาลน้ำพองนี้เขาได้จัดส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับหันมาทำการเกษตรปลอดสารพิษนะครับน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพของคนในชุมชนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้เลยนะครับชาวบ้านหนองย่ารังกาตำบลน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกำลังเก็บผักปลอดสารพิษจากแปลงผักที่ทางโรงพยาบาลน้ำพองได้เข้ามาส่งเสริมให้ทำการเกษตรปลอดสารพิษเพื่อบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่คนในครอบครัวขณะนี้ดิฉันอยู่ที่แปลงผักปลอดสารพิษของนายสังขาวลาผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านหนองย่ารังกาตำบลน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นที่ทางโรงพยาบาลน้ำพองเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการเกษตรปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนค่ะโรงพยาบาลน้ำพองร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้เข้ามาจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษหลังตรวจพบว่าชาวบ้านในพื้นที่มีสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดเกินค่ามาตรฐานและหลังจากจัดตั้งกลุ่มดังกล่าวพบว่า90%ของคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นตอนแรกเริ่มแรกก้อนเสด็จปูนก็คือเข้ากับมีคุณหมออภัยบางชนของมาแล้วก็ไปตรวจเลือดนะครับเพื่อหาสารพิษในลูกบ้านนะครับพอตรวจแล้วก็พบอยู่ประมาณตรวจ10คนจริงๆที่พบอยู่ประมาณ6คนเขาปลูกมามันสารเคมีเยอะเนาะเราไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรใส่ให้เรากินบ้างก็เลยหันมาปลูกกินเองเพราะว่าเรากินแบบสบายใจเรารู้ที่ไปที่มาว่าเราปลูกเราใส่อะไรบ้างค่ะก็เลยหันมาปลูกเหลือกินเราก็สามารถนำไปขายได้เป็นรายได้เข้าบ้านเป็นการเสริมรายได้อีกถึงมันจะไม่เยอะแต่เราก็ได้ทุกวันไม่ต่ำกว่าวันละ100ค่ะอย่างต่ำคือ101ที่เราต้องได้ในแต่ละวันผลผลิตผักปลอดสารพิษของชาวบ้านนอกจากนำมาบริโภคในครัวเรือนแล้วยังนำไปจำหน่ายภายในหมู่บ้านและทางโรงพยาบาลน้ำพองได้จัดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายที่ตลาดภายในโรงพยาบาลพร้อมสุ่มตรวจคุณภาพผลผลิตทุก3เดือนเพื่อให้ได้มาตรฐานปลอดภัยไร้สารพิษตกค้างตอบสนองกับโครงการที่ทางโรงพยาบาลจัดตั้งขึ้นพยาบาลที่เข้าไปในหมู่บ้านส่วนหนึ่งก็จากการไปเรียนรู้กับชุมชนเองก็พบว่าในส่วนหนึ่งของกลุ่มชาวบ้านเรามีการใช้สารเคมีในการเกษตรนะคะแล้วก็มีการตรวจพบสารเคมีในเลือดในระดับที่มีความเสี่ยงก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำยังไงให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ก็เลยมีเรื่องการส่งเสริมในเรื่องการลดละเลิกการใช้สารเคมีในการเกษตรให้ชุมชนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองในทางที่ดีขึ้นในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการเกิดกลุ่มการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะจะเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะหลังจากนั้นนะคะกลุ่มหรือว่าคนก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองค่ะการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษของชาวบ้านหนองย่ารังกานอกจากจะปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างแล้วยังสร้างวินัยให้คนในชุมชนหันมารักษาสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับบุคลากรในโรงพยาบาลสุทัตตาจ้อยจีดนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรายงาน